ต่อมานะครับเราก็จะมาขั้นตอนในการทำตัวไลน์บอร์ดกันนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปขั้นตอนตั้งแต่ต้นแรกๆจนจบเลยนะครับสเต็ปแรกเราก็ต้องมี Gmail ก่อนนะครับมี Gmail หรือมีเมลอะไรก็ได้แต่บอกเลยว่าใช้ Gmail ดีที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไม่ใช้ Dialogflow มันเป็นของ Google ถูกไหมครับเพราะว่า Gmail เป็นของ Google เนี่ยมันผูกง่ายที่สุดละก็ให้เราใช้ Gmail นะครับแล้วก็สมัคร Gmail ซะให้เรียบร้อยสำหรับคนไม่มีก็สมัครซะส่วนใหญ่ก็มีกันอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เรามี Gmail แล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็เอา Gmail ของเราเนี่ยมาผูกกันนะครับเอา Gmail ของเราเนี่ยมาผูกกับ LINE ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะต่อกับหน้าจอมือถือแป๊บหนึ่งคราวนี้เราก็มาที่ไลน์ของเรานะครับเสร็จแล้วก็มาที่มุมขวามือบนนะครับมันก็จะมีเป็นรูปตั้งค่านะครับที่รูปเฟืองนะครับพอเข้ามาตรงนี้ก็ตรงโปรไฟล์ไม่ได้มีอะไรนะครับมาตรงที่บัญชีนะครับตรงช่องที่สองครับอีเมลครับมันบอกว่าอีเมลยังไม่ลงทะเบียนให้เราลงทะเบียนไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องล็อกอินไลน์ผ่านบนคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่บนโปรแกรมไลน์นะครับต้องไปล็อกอินผ่านบนเบราว์เซอร์นะครับคราวนี้ให้เราพิมพ์ไลน์ชื่ออีเมลนะครับที่ผูกกับไลน์ลงไปนะครับจะแล้วกดต่อไปคราวนี้มันจะส่งพาสเวิร์ดยืนยันนะครับมาที่เรามาที่อีเมลเราครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดยืนยันลงไปครับแล้วตรงอีเมลจะบอกว่าอีเมลของเราได้ลงทะเบียนแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการผูกไลน์เข้ากับอีเมลของเรานะครับ